ทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วทุกข์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่พร้อมจะเกิดตลอดเวลาเกิดเพราะกิเลสความเพียรเพื่อดับกิเลสเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ความสุขที่แท้จริงเกิดเพราะคุณธรรมคุณธรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่สติสัมปชัญญะความอดทนเป็นต้นเกิดและเจริญงอกงามโดยการฝึกในเมื่อเราเป็นผู้เกลียดทุกข์รักสุขเรากำลังปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์เรื่องสุขในทางที่ดีที่สุดได้มากได้น้อยก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตทั้งนั้นได้น้อยดีกว่าไม่ได้ทำเสียเลยทั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่าตัวการปฏิบัติก็ถือว่าเราเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะหมายความว่าเราถือว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นหมู่บุคคลที่สูงสุดที่เคยปรากฏในโลกในอดีตที่กำลังปรากฏและที่จะปรากฏในอนาคตนั้นความเพียรเพื่อจะได้เข้าสู่หมู่นั้นในที่สุดเรียกว่าเป็นเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชาวพุทธเราอย่างไรก็ตามการปฏิบัติก็ต้องเป็นตามสนะทีละก้าวทีละก้าวทีละลมหายใจทีละลมหายใจเป็นน้ำที่หยดลงไปในอ่างทีละหยดทีละหยดเราตั้งสติอยู่ในกายก่อน มีสติกับอิริยาบถของกายอิริยาบถของกายนั่นจะเน้นความมั่นคงเพื่อความตรงของกายการนั่งคัดสมาธิคือนั่งในอิริยาบถที่กายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงช่วยให้การนั่งตัวตรงนั่งตัวนิ่งได้ดีเราก็ควรจะเช็คอิริยาบถ
ของเราเป็นระยะระยะว่ายังตรงไหมถ้ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาและกำลังท้าทายแล้วก็เตือนสติระวังอย่าหน้าอย่าให้ง่วงนะระวังหน้าอย่าไปเพลินคิดในเรื่องนั้นอย่าไปตกร่องกังวลในเรื่องนี้แล้วแต่หลุมพรางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อจิตใจเราเผลอสติเราหลุดแล้วเรารู้ตัวขึ้นมาว่าหลุดรู้ตัวแล้วว่าสติขาดไปนั่นคือสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ตรงกับสิ่งที่ตั้งใจจะคิดก่อนจะกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจเราก็หมายสิ่งนั้นเอาไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไร้สาระเป็นสังขารอันนี้แม้แต่นิวรณ์แม้แต่กิเลสต่างๆเมื่อเราได้รับรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นของแค่นั้นแหละก็เป็นการเสริมปัญญาของเราปัญญานั้นเมื่อจิตได้รับการฝึกดีแล้วจะสุขหอมกลายเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง